BYD Dolphin นะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับรูล้อเป็น5รูล้อ14นะครับเป็นรถของเพื่อนผมเองนะครับสิ่งหนึ่งที่มันเจอปัญหาคือเวลาลูกนั่งเนี่ยลูกอ้วกหนึ่งเลยเนี่ยรถรุ่นนี้มันติดยางมาไม่ดีช่วงล่างไม่ดีโอ้โหโคตรรู้สึกแบบว่าว้าวไม่คิดว่าการเปลี่ยนโช๊คชุดหนึ่งบนรถไฟฟ้าเนี่ยมันทำให้อาการรถเนี่ยที่มันเคยโยนอ่ะแล้วมันรู้สึกถึงความไม่มั่นใจมันหายไปลงทุน 29,000 สำหรับผมโคตรคุ้มวันนี้นะครับก็เป็นคิวของเจ้ารถ BYD Dolphin นะฮะซึ่งแน่นอนแหละคันนี้เป็นรถของเพื่อนผมเองนะครับหนึ่งเลยนะครับเขาเจอปัญหาว่ารถคันนี้เพื่อนผมซื้อมาเพื่อให้ภรรยาใช้แล้วก็ต้องมารับส่งลูกนะครับสิ่งหนึ่งที่มันเจอปัญหาคือเวลาลูกนั่งลูกอ้วกแล้วลูกมีอาการเมารถคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแก้ไขได้ไหมวะโหนกอันนี้เป็นโจทย์นะวันนี้มันเพิ่งมีโชว์ออกมาคือแบรนด์ Profender ก่อนเราจะไปบอกว่ามันดียังไงเนี่ยเราก็อยากจะมาลองรถเดิมๆก่อนว่าการขับขี่เนี่ยเพื่อนผมก็บอกมาว่ารถแม่งขับแรงมากเลยนะครับแต่สิ่งนึงที่มาพร้อมกับความแรงก็คือความอันตราย1เลยเนี่ยมันติดยางมาไม่ดี2ช่วงล่างไม่ดีฉะนั้นหมายความว่ารถรุ่นนี้ในมุมมองผมคือล้อมันฟรีคุณต้องเปลี่ยนยางทิ้งแต่ด้วยแน่แหละเพื่อนผมมันเคยแต่งรถมาก่อนมันก็รู้สึกว่าเดี๋ยวกูอดทนก่อนเก็บเงินก่อนค่อยมาเปลี่ยนล้อยางแต่โจทย์เนี่ยช่วงล่างเนี่ยมันรับไม่ได้นะคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกอ้วกมันรับไม่ได้หรอกนะครับแล้วเขาเมารถเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูอัตราการเร่งกันก่อนนะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้ไปละกันนะครับสิ่งที่ทุกคนเห็นนะสังเกตไหมว่าผมชูตเดียวนะครับผมวิ่งมาเนี่ยลันเดียวเลยแต่ปัญหาคือตอนผมชูตอะยางแม่งเอี๊ยดตอนเบรกยางแม่งก็เอี๊ยดซึ่งหมายว่าตัวร้องคือยางร้องแปลว่ายางไม่ไหวหลักการโคตรง่ายเลยช่วงล่างเนี่ยเมื่อกี้คอสะพานหนึ่งกระโดดลงมาฮิตฮิตฮิตแม่ง3จังหวะนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเลื้อยไหมยับนะครับตูดหายหน้าไม่เข้าแม่งมาครบทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราจะลองแปลงร่างเป็น Profender ดูว่าอาการที่ผมพูดทั้งหมดมันหายไปหรือเปล่ามันจะคุ้มค่ากับการที่คุณมาลงทุนหรือเปล่าหลายคนอาจจะงงนะผมเปลี่ยนชุดเพราะว่าเมื่อวานคิวเยอะนิดนึงฮะวันนี้ก็เลยเป็นวันใหม่นะครับมาด้วยร่างกายที่ฟิตๆเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เพิ่งขึ้นรถมาลักครับเฮ้ยโคตรดีเหมือนได้รถใหม่อ่ะมันไม่โยนอ่ะผมไม่ได้เปลี่ยนยางฉะนั้นหมายความว่าผมใช้ยางเดิมทุกอย่างเดิมนะเปลี่ยนโช๊คทั้งทีเสิร์ฟลูกอย่างเดียวเสิร์ฟให้พ่อด้วยเสิร์ฟให้แม่ขับสบายด้วยซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าสเปคของโช๊คตัวนี้นะมันสามารถสแตนดาร์ดและโหลดสุดได้30มิลซึ่ง30มิลน่ะอย่างปัจจุบันคันนี้ทรงประมาณ25มิลถามว่าถ้าขับไม่ได้หรือกาวเคลียร์แลนซ์มันเตี้ยเกินไปก็คือว่ารถมันเตี้ยเกินไปก็มันสามารถมาปรับสูงขึ้นเตี้ยลงได้ซึ่งวันนี้ก็อยากจะพาเพื่อนๆมาดูว่าคันนี้มันเป็น first step คือเริ่มต้นการทำว่าถ้าผมมองแบบนี้คุณมองแบบไหนฉะนั้นเนี่ย
เราจะลองดูว่าถ้าผมขับเร็วๆบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันครับรู้สึกแบบว่าว้าวบอกตรงๆนะผมว้าวจริงๆเพราะว่าไม่คิดว่าโชคไม่คิดว่าการเปลี่ยนโชคชุดหนึ่งบนรถไฟฟ้าเนี่ยมันทำให้อาการรถเนี่ยที่มันเคยโยนอ่ะแล้วมันรู้สึกถึงความไม่มั่นใจมันหายไปแต่ว่าอย่างที่ช่างผมพูดเป๊ะเลยเฮียอย่าขับเกิน140นะเพราะเขาปรับมาเนี่ยทวนนุ่มซึ่งหมายความว่าถ้าปรับทวนแข็งเนี่ยแม่จะชนะผมอีกแต่เนี้ยมันเป็นรถเพื่อนเราใช่ป่ะเราก็เลยต้องบอกว่าเฮ้ยในมุมมองผมอะ0ถึง130 140แม่งเป็นระยะใช้งานซึ่งถามว่าการปรับน้ำมันแบบเนี้ยเอาง่ายๆส่งกลับไปเนี่ยยังไงก็ได้รับความชมอันนี้คือมั่นใจเลยว่าความกระด้างเนี่ยแม่งแทบไม่ขึ้นมาบนรถเลยคือดีกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดด้วยสไตล์ Profender เขาออกแบบโชคมาเนี่ย1เขาเป็นโชคที่ผลิตในเมืองไทยเขารู้ถนนเมืองไทยว่าเฮ้ยมันจะใช้งานแบบไหนเฮ้ยถนนเป็นหลุมอุกกาบาตยังไงอะไรคือสิ่งที่เขาซีเรียสกันคนไทยซีเรียสเรื่องรอยต่อฝาท่อความเนียนความนุ่มซึ่งวันนี้ BYD Dolphin เนี่ยตัวนี้สิ่งที่เปลี่ยนโชคมานุ่มรอยต่อดีฝาท่อได้ทุกอย่างแม่งครบตามคอนเซปต์ Dolphin คนซื้อมาเพื่อการประหยัดนะโจทย์ของรถรุ่นนี้คือประหยัดตีตลาดกลุ่มอีโคคาร์ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องการความนุ่มอย่างเพื่อนผมเนี่ยมันยังพูดเลยว่ายางกูรับได้นะอันนี้เขาพูดนะยางเขารับได้แต่ช่วงล่างกูรับไม่ได้ซึ่งแน่นอนแหละวันนี้มันก็คือสิ่งนั้นเว้ยเดี๋ยวลองดูจังหวะจำตรงนี้นะลองจำให้ดูว่าผมใส่ด้วยความเร็วร้อยมันได้แค่ร้อยเดียวเมื่อกี้ผมลองกระโดดจัมป์คอสะพานที่เรามากระโดดไปบ่อยๆนะประมาณร้อยหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าตอนแรกไม่ฮึดอันนี้ชัวร์จำได้เลยนะครับแต่อันนี้ฮึบอยู่เลยวู้ประทับใจลงทุน 29,000 สำหรับผมโคตรคุ้มเพราะว่ารับประกันลูกไม่อ้วกแล้วหลายๆคนอาจจะเคยมองว่าโชคที่มันเป็นโชคแต่งอะหรือการปรับนะมันทำให้ชีวิตการเดินทางลำบากทำให้มันแข็งกระด้าง2023นะเพื่อนๆปี2023นะโชคเดี๋ยวนี้ออกมาให้คุณ daily use ใช้งานประจำวันได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนแล้วทำให้รถขับได้ดีขึ้นแบบชัดเจนถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเราผมขายของคุณไม่ต้องซื้อเว้ยคุณก็ขับรถเดิมๆไปแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วเพื่อให้สุขภาพมันดีขึ้นการเปลี่ยนโชคสักชุดหนึ่งมันไม่ได้เป็นการโชว์นะไม่มีใครเห็นไม่มีใครเคยเห็นเอาไว้โชคหนึ่งชุดแม่งอยู่ตรงไหนบนรถถูกปะเห็นแค่นิดเดียวจะถามว่ามันคือสุขภาพอะที่คุณแม่งควรใส่ใจว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณไม่อ้วกคุณขับสบายขึ้นลงทุน 29,000 กว่าบาทวันนี้สำหรับผมแม่งทำให้รถที่แม่งเป็นเรือแม่งกลายเป็นรถแล้วมันทำให้รถที่มันแบบเฮ้ยขับแล้วมันรู้สึกถึงความอันตรายขับรู้มันทำให้เรารู้สึกถึงรอยต่อถนนมันไม่ดีนะสิ่งนี้มันหายไปเป็นแค่โชคชุดเดียวซึ่งวันนี้ขอบอกตรงๆว่าสำหรับผมวันนี้นะผมให้ไว้ที่ 8.5 เต็ม10คือทำไมผมถึงไม่พูด10มันยังไม่ใช่เบอร์ที่ผมชอบนึกออกปะคือแค่ผมบอกว่าก็มันเหลือเบอร์รีบาวอะซึ่งสไตล์ผมอะผมขับเร็วกว่านี้แล้วอันนี้มันเป็นรถคนอื่นไม่ใช่รถเราซึ่งถามว่าจะมาขับเร็วมากๆมันไม่ใช่เรื่องเลยเว้ยแต่ว่าด้วยอยากพามาเทสอยากพามาลองอยากจะพาเพื่อนแล้วผมก็ขอเพื่อนเพื่อนผมแล้วด้วยว่ากูขอขับนะแบบเต็มใหม่ประมาณนี้ทุกคนก็อยากจะแชร์เพื่อนๆว่าถ้าใครอยากแก้ปัญหา BYD Dolphin รุ่นนี้นะครับล้อแต่งของแต่งมีเต็มร้านใส่ของตรงสเปคให้ไม่มั่วสเปคแน่นอนอยากมาปรึกษาอยากมาใช้บริการที่นี่ลองสกิดพี่น้องบัณฑิต3ดูผมจะทำให้รถคุณเป็นรถที่แท้จริงทำให้ม้าที่ได้มาลงพื้นทุกตัว
ขอบคุณที่ดูคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ